สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาดูเรื่องของ Camera Track นะครับก็คือการทำให้ภาพวิดีโอเราถ่ายเนี่ยถูกวิเคราะห์นะครับให้เป็น3มิตินะครับมีการใส่กล้องเข้าไปนะครับวิธีการก็คือมาที่เมนู Effect แล้วก็คลิกที่เมนู Perspective แล้วก็เลือก TD Camera Tracker นะครับพอเลือกปุ๊บมันก็จะทำการ Analyze Background นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ Background Foreground Midground บ้างนะครับอะไรมี3มิติบ้างพอ Analyze ไปก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยแล้วก็จะบอกว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับ time remaining นะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นสเต็ป2นะครับก็ขึ้นแท็บสีส้มว่า solving camera นะครับพอเสร็จปุ๊บก็จะมีมาร์คนะครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงมีกากบาทเต็มไปหมดเลยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเมาส์ไปวางก็จะเป็นรูปคล้ายกับแผงปลาเป้านะครับมันจะเป็นระนาบนะครับว่าระนาบนี้ตรงไหนไงบ้างนะครับเราเลื่อนมาที่จุดเยอะนะครับแล้วก็ลองลากครอบดูนะครับไอ้ระนาบแผงปลาเป้าเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เห็นว่ามันวางกับพื้นแนวไหนนะครับเราเลือกลองเลือกดูให้เป็นระนาบเดียวกับพื้นนะครับเลือกเสร็จแล้วก็เลือก Create Shadow Catcher นะครับซึ่งจะเป็นการบอกว่าเราจะใส่วัตถุนะครับให้มีเงาด้วยนะครับจากนั้นก็เอาภาพที่เราทำใน Photoshop ที่เป็น PNG นะครับที่เราปิด Background ให้โปร่งใสนะครับใส่เข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาที่แท็บShadow Catcher นะครับกดตัว P นะครับเลือก Position นะครับเดี๋ยวเราจะ Copy Position ของ Shadow Catcher เนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็ Ctrl-C Copy นะครับมาวางที่ Layer Building ได้เลยนะครับ Copy แปะนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปลี่ยนโหมดเป็น 3D ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าตำแหน่งของตึกที่เราวางไว้เนี่ยก็จะเป็นมาอยู่ในภาพวิดีโอของเราแล้วนะครับลองเลือกเป็น2มุมมองนะครับแล้วก็ปรับเป็นแนวการแสดงแบบ left นะครับก็ขยับไอ้ตึกที่เราปักลงมาเนี่ยนะครับให้อยู่กับระนาบที่จะแสดงเงานะครับพอปักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อไปเราจะลองเซตเงาให้มันดูนะครับก็มาที่ออปชันนะครับที่ไลท์เนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกไลท์หลายแบบเลยแล้วก็นอกจากในไลท์เนี่ยนะครับที่เราจะต้องเซตก็คือเดี๋ยวจะเซตให้มันมีเงาก็ต้องเซตที่ตัววัตถุนะครับ building material option นะครับแล้วก็เลือก cast shadow เปลี่ยนเป็น on นะครับก็คือสั่งให้มีเงาเกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเงาก็ปรากฏบนพื้นแล้วทีนี้บางครั้งเงาอาจจะปรากฏผิดที่ก็ได้นะครับก็ลองทำใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะครับหรืออาจจะทำการปรับดวงแสงไฟนะครับซึ่งอยู่ในมุมมอง left นะครับหรือตรงนี้กำลังปรับ light transmission นะครับให้มันจางๆลงหน่อยเพราะถ้าเงาเข้มเกินไปมันก็จะดูไม่เข้ากับบรรยากาศที่เราทำวิดีโอนี้นะครับเพราะแสงในภาพนี้ไม่ได้จัดก็จะไม่เกิดเงาเข้มมากเกินไปเนี่ยนะครับไฟสามารถย้ายได้ด้วยนะครับมีการ x y z แล้วแต่เราต้องการว่าต้องการให้เงาอยู่ด้านไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็น top เป็น left เป็น right แล้วก็เลื่อนเอาก็ได้เราก็ลองปรับค่าอื่นเล่นดูนะครับมันก็เป็นค่าปรับพวกปริมาณของแสงรัศมีอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญนี่น่าจะเป็น intensity นี่เป็นปริมาณแสงนะครับแล้วก็ shadow distribution นี่ก็สำคัญนะครับมันจะทำให้ขอบของเงาเนี่ยดูฟุ้งดูจางนะครับซึ่งจะดูสมจริงมากขึ้นเพราะเงามันก็จะไม่เข้มไปตลอดทั้งแท่งนะครับอาจจะไกลๆก็จางลงฟุ้งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโอเคทีนี้เราลองวางวัตถุได้แล้วนะครับในงานเราลองเลื่อนสไลด์วิดีโอดูนะครับก็เห็นว่าหมุนไปตามทิศทางกล้องนะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยแก้วมันถูกตึกบังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้ตึกอยู่หลังแก้วใช่ไหมครับวิธีการคือเรากด Ctrl D ที่เลเยอร์camera เนี่ยนะครับวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็ลากเลเยอร์ที่เราก๊อปปี้ขึ้นมาเนี่ยไปไว้บนสุดนะครับเพราะว่าเราต้องการเอาแก้วซ้อนข้างบนนะครับทีนี้เราจะทำให้เหลือแค่แก้วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราวางซ้อนข้างบนทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการบังทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับเราก็ใช้ Roto Brush นะครับแล้วก็เราจะดับคลิกเข้าไปทำที่เลเยอร์แก้วอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ทำที่ Compositionพอดับคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็ลองใช้แปลงนะครับเลือกแก้วเฉพาะ
ตัวแก้วนะครับมันก็จะทําการเลือกอัตโนมัติแต่จะมีส่วนเกินบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่เราปรับเฟรมเรทให้เท่ากันกับที่เขาต้องการก่อนก็คือปรับให้เป็น29.599ก่อนนะครับตอนนี้เป็น 29.633 โอเคปรับแล้วเราก็ทําการลากครอบแก้วตรงไหนที่มันเกินมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการลบทิ้งนะครับตอนนี้ลองลากให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเกินก็กดอัลเทอร์เนททิ้งกดอัลเทอร์เนทนะครับแล้วก็ลากจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับตรงไหนที่เกินมาก็ค่อยๆแต่งไปนะครับแต่เน็ตตรงนี้ทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจริงๆเราก็ไล่ทำทุกๆเฟรมนะครับดูซิว่าเฟรมไหนที่มันมีสีชมพูล้นออกข้างนอกเป็นกรอบใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ทำนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็จะทำการดีเทคตรวจสอบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เห็นไหมครับว่ามันซ้อนบ้านแล้วนะครับในเฟรมนี้นะครับเพราะว่าเราทำการโรโตบัสเลเยอร์ข้างบนเลเยอร์ที่เราก๊อปปี้มาไว้ข้างบนนะครับก็จะเห็นแค่เฉพาะแก้วส่วนด้านล่างก็จะเห็นตึกที่เราวางเอาไว้แล้วก็เป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเฟรมเฉพาะเฟรมที่มันดีเทคไม่เจอนะครับก็ทำไปวิธีการทำก็คือดับคลิกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ก็คือมันไม่เห็นเพราะว่าโลโตยังไม่ผ่านนะครับเราต้องดับคลิกเข้าไปแล้วเราก็ทำการลากสีเขียวนะครับครอบแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันล้นเกินออกมานะครับก็เช็คไล่ไปเรื่อยนะครับทำไปจนกระทั่งครบรอบเฟรมทั้งหมดในวิดีโอนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือมันจะมีบางเฟรมที่โรโตสโคปนะครับของแก้วเนี่ยมันดีเทคให้อัตโนมัติเราก็ไม่ต้องมานั่งลากเส้นสีเขียวนะครับแต่ก็คือคอยวาดไปแล้วก็กลับมาที่คอมโพสิชันเช็คไปเรื่อยนะครับสลับกันนะครับระหว่างเลเยอร์แก้วกับคอมโพสิชันหลักนะครับเมื่อเสร็จเราก็จะได้ภาพที่ซ้อนนะครับ